ดังนั้นวันนี้จะเป็นการปิดซีรีส์ของ CPU Ryzen 5 5600ตัวนี้แบบสมบูรณ์แล้วก็การ์ดจอที่เป็น RX 6700 XT RAM 12 GB เครื่องนี้จบไปที่ 26,000 ครับ 26,490 จะ have CPU ไปดูกันฮะว่า 26,490 มันจะแรงเท่าไหร่กับเกมแรกไปเลยแล้วกัน Warzone 2.0 ยับ2K และเปิด FSR ที่บาลานซ์ปรับสุดด้วย Extreme เห็นไหมเปิด FSR บาลานซ์ 2K ที่ซัดไป120 130เฟรมนี่บ้าหรือเปล่าฮะดังนั้นนี่เครื่องนี้นี่โอ้โหถ้า 2K ได้ใครใช้จอ 2K 144นี่คือ Warzone 2K Extreme นะถ้า 4K ถ้า 4K จะเป็นยังไงครับ 4K โอ้โหแล้วโอ้โหโอ้โห 4K 75 76อ่ะยกตัวอย่างให้4K 88 84นี่คือ Quality Warzone ครับ 2.0 4K ปรับสุด Extreme ครับ 26,000 นะเพราะของใหม่ทั้งหมดด้วย70เฟรม77 77 80เฟรมประมาณนี้อ่ะไฟเอ็มเมืองแฟมครับประเทศแบบเดซิตี้ครับไปดูนะฮะกราฟิกนะ 2K นะ On X2 นะ Very High นะปรับสุดนะอยู่คนเดียวนะ113เฮ้ยอยู่คนเดียวแล้วกันนะวันนี้อยู่คนวันนี้ขออนุญาตอยู่คนเดียวครับเฮ้ยกูว่า150เฟรมอยู่คนเดียวคราวนี้ต่อไปครับ Resident Evil 4ครับเป็น 2K ครับปรับสุด85เฟรม84เฟรมนี่ 2K นะครับท่านผู้ชมครับ 2K นะ86 78 80คุณเนี่ยเห็นไหมนี่ไม่ได้เปิดแค่เลนะเราจะไปกันต่อครับที่ Forza Horizon 5ปรับสุด Extreme 2K Extreme คือพลังเด็ดล้วนๆเลยเห็นปะมันก็แรงเห็นไหมเนี่ยมันกด 2K 120เฟรมเนี่ยมันก็จบแล้วหรือเปล่าครับเห็นปะ2K กดไปเป็น100เฟรมต่อไปเขาหมด Legacy ครับนี่คือ 2K เปิด FSR 2ที่บาลานซ์นี่ปรับอันตรามันแข็งแรงจริงนะไอ้การ์ดจอ AMD อ่ะถ้าไม่นับ Ray Tracing นะมันแข็งแรงจริงๆนะผมชอบนะดูดินิ่มๆเลยอ่ะ87 90เฟรมนะครับนี่คือ Marvel Spider-Man Miles Morales 2K FSR 2.1 ที่บาลานซ์ปรับ Very High แล้วก็ Ray Tracing High หมดแล้วกันเฮ้ยแต่เปิดเรย์ก็ไม่แย่นี่หว่าโอ้โหอ่ะเนี่ยผมเปิดเรย์เป็นโหก็สูงอยู่นะก็ได้เลือกอยู่นะดังนั้นนี่คือ Marvel Spider-Man นะครับ83เฟรมไม่ได้แย่ถ้าผมลองปิดเรย์ปิดเลยปิดดื้อๆนี่แหละโอ้โหแล้วคุยยังไงก็รู้เรื่องนี่ครับปิดเลยที่สไปเดอร์แมนกูแทบบินไม่โอ้โหปิดเลยที่เหมือนกับคนละเกณฑ์นะความไหลลื่นนะมันมาทีเดียวเลยคุณเสือนะกดเป็น130ต่อไปครับ Cyberpunk 2077ครับ 2K ครับ FSR บาลานซ์ครับปรับไฮหมดนะเทคเจอร์เป็นมีเดียมครับนี่อันนี้คือ 2K ปิดเรย์โอ้โหแข็งโป๊ก93เฟรมครับคุณเสือครับแข็งโป๊กเลยนะเนี่ยเรียกว่าเล่นได้เลยดีกว่าเขาเรียกว่าแข็งโป๊กนะคุณเสือนะก็จบเลยนะต่อไปครับ God of War ปรับเป็นอันตรา Display ครับเป็น 2K เปิด FSR บาลานซ์เห็นไหมอ่ะ 2K เท่าไหร่ครับ101ร้อยโอ้โหสูงนะแบบอันตรานี่ 2K นี่102เฟรมนี่ตัวใครตัวมันเลยนะครับเนี่ย107 108เนี่ยโอ้โหสูงจริงอันนี้สูงจริงอ่ะเฟรมเรทตรงนี้สูงจริงเดี๋ยวดูหัวเครทอสนะแล้วผมกำลังจะปิดไอ้อัดมึงนั่งดูเลยอ้าวไปกันต่อที่ Apex Legends 2K ปรับสุดนะ100โอ้โหไอ้อัดก็ 2K Apex Legends ปรับสุด190โอ้โหเยอะชิบหาย160 170เฟรมเฮ้ยเอาดีๆเยอะมากโอ้โห210เฟรมเฟรมเรทบ้าจัด Sun of the Forest ดีกว่า 2K ปรับสุดครับอุ้ย 2K ปรับสุดเนี่ยไม่ธรรมดานะ86เฟรมที่สูงนะสำหรับ Sun of the Forest เนี่ยครับโอ้วางแม่กวางน้อยมานี่เนาะมานี่เนาะแม่กวางน้อย Red Dead Redemption 2เนี่ย2K texture ultra ที่เหลือเป็น high FSR บาลานซ์นี่เข้าเมืองบางคนบอกให้เข้าเมืองวาเลนไทน์ครับเนี่ยครับเมืองวาเลนไทน์ของจริง120กว่าเฟรมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไป120 120กว่าจริงๆเหรอถามจริงเนี่ยดูดิ 2K 130เฟรมนี่คือเมืองวาเลนไทน์นะครับถ้าสมมติว่า 4K ล่ะโอ้โห 4K 75เฟรมที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ75 76เฟรม74เฟรมที่ใช้ได้เลยนะเยอะมากนะครับ 4K เนี่ยดังนั้น Red Deadสามารถเล่นได้เช่นเดียวกัน CPU เป็น AMD Ryzen 5 5600ตัวนี้นี่คือ6คอ12เทรดก็เมนบอร์ดครับวันนี้เหมือนเดิมเนาะ MSI A520MA Pro คือปกตินะครับแล้วก็แรมนี้จะเป็น 6GB Dual Channel เหมือนเดิม 16GB 3.2 ก็จะ Kingston Fury การ์ดจอวันนี้ฮะผมเอาสุดเลย
ยนะ RX 6700 XT RAM 12 GB นะครับแล้วก็พวกสะพายวันนี้เป็น Gigabyte ครับ P650D 650วัตต์80พลัสร้อนตรงนี้ CPU Z ตัวนี้นะ Ryzen 5 5600 Vermeer 7 nanometer 6 core 12 thread แล้ว cache level 3ค่อนข้างเยอะ32 MB แล้วเทอร์โบตัวนี้ 4.4 GHz เมนบอร์ดเหมือนเดิม MSI A520 MA Pro RAM 16 GB DDR4 Dual Channel Bus 3.2 การ์ดจอไปเป็น RX 6700 XT จาก Gigabyte ตัว Eagle ครับ RAM 12 GB DDR6 ตรงนี้ SP 2560ครับแบนด์วิดต์384 GB DDR 692 bit เนาะประมาณนี้เดี๋ยวไปเทสกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนครับ26,990ใครอยากได้เครื่องนี้ข้อความ Facebook Fanpage I Have CPU ครับอย่าให้ดูที่ผมพูดครับให้ดูที่ผมทำให้ดูที่ผลงานที่มันออกไปชัดเจนที่สุดครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ